อย่าปล่อยให้คำพูดหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่กำลังเป็นกระแสอยู่ภายนอกเข้ามาตัดทอนกำลังใจในการสร้างความดีในการสั่งสมบุญในการสร้างบารมีของพวกเรานะคะในทุกๆปีนะคะพอถึงงานเทศกาลกฐินหรือว่าก่อนกฐินเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยคือตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าก็จะนึกถึงแล้วว่าวันนี้เราจะหาปัจจัยจากที่ไหนเพื่อมาทำบุญทอดกฐินกับทางวัดนะคะถึงแม้ว่าในวันนี้ดูเหมือนว่าหามาได้โดยยากแต่ว่าปัจจัยนี้เนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาสำหรับตัวก้อยเองเนี่ยก้อยคิดแค่ว่าปัจจัยตรงนี้ถ้าอยู่ที่ตัวเรานะคะเราก็ดูแลตัวเราเองดูแลคุณแม่ของเราให้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สุขสบายดูแลน้องสาวแล้วก็หลานๆนะคะแต่ว่าปัจจัยตรงนี้ถ้าแปลเปลี่ยนเป็นบุญกฐินบุญเนี้ยปัจจัยเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลไม่ใช่ต่อวัดพระธรรมกายแต่ว่าเป็นต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็โครงการต่างๆที่จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็จะลงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะทุกๆครั้งกล้วยก็เลยทุ่มเทแล้วก็ไม่มีลิมิตว่าปีนี้เราจะทำเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเมื่อมีโอกาสปัจจัยเข้ามาปุ๊บเราก็ถวายมีปุ๊บเราก็ถวายอย่างเงี้ยค่ะทุกๆครั้งอย่างเช่นปีหน้าเนี่ยคุณแม่อายุ84ปีแล้วเป็นบุญใหญ่ท่าน7รอบตั้งใจสั่งสมบุญใหญ่นะคะคิดไว้เลยนะคะว่าพอเราจบโปรเจกต์กฐินของปีนี้ก็จะเริ่มถวายกฐินของปีหน้าเลยเพื่อที่จะได้เอาบุญใหญ่ตรงนี้อธิษฐานจิตให้คุณแม่แข็งแรงเพราะว่าเราเข้าใจดีค่ะว่าบุญเนี่ยอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของเราดังนั้นขออนุญาตกราบเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มีโอกาสมาทอดกฐินได้มีโอกาสมาพิสูจน์ได้ตัวด้วยตัวของท่านเองว่าอนุภาพของบุญเนี่ยดีจริงแล้วเราก็สัมผัสได้เองด้วยตัวของเราเองตลอดระยะเวลาที่เข้าวัดเนี่ยเราได้เห็นสิ่งที่วัดสอนสิ่งที่วัดทำเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความสุขปลื้มปิติในทุกๆบุญเพราะว่าเราทราบดีว่าปัจจัยตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานพระศาสนาอย่างไรดังนั้นพอถึงเวลาที่บุญสมผลเนี่ยค่ะมันก็เกินคุณเกินคาดค่ะเราก็ได้รับอานุภาพของมหาธรรมบารมีที่เราได้ตั้งใจสั่งสมกับวัดตรงนี้เองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่วัดสอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ